ยอรบุญอันยองสวัสดีค่ะที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนซีเซินทวินนะคะวันนี้เราจะมาฟังเพลงไทยกันนะคะเพราะว่าฝนติงเกาหลีอยู่นะคะแต่ตอนนี้ฟ้าอินกับเพลงไทยมากก็คือเปิดฟังบ่อยหลายๆเพลงนะก็มีชอบหลายๆเพลงก็เลยเอาเพลงอ่ะมาให้ฝนลองรีแอคชั่นดูว่าฝนจะชอบเหมือนกันไหมนะเพราะว่าช่วงนี้ติดฮิปฮอปมากของไทยก็คือทำดีขึ้นมากเรื่อยๆอย่าเก่งไม่ได้เก่ง เพลงแรกที่เราจะไปฟังกันนะคะก็คือเพลงของยังโอมธารารัตน์ไปฟังกันเลยดีกว่าใครยังโอมธารารัตน์เพลงเหรอชื่อยังโอมเนี่ยหรือว่าคนนักร้องคนนี้เหรอใช่ไอคนที่ร้องเพลงดังๆนั่นปะที่แบบเพลงมันเสียงแนวเนี้ยมันจะเพลงเปิดในวิทยุบ่อยมากเพลงอะไรวะจำชื่อเพลงเก่าไม่ได้เห็นคนเขาเรียนแบบกันบ่อยมากเสียงแบบนี้อันนี้ไงนักร้องเจ้าของเพลงเฉยเมยอ่ะไม่เคยเห็นหน้าก็คนดีเด็ดแฟนคลับเยอะมากวัยรุ่นชอบมากเฮ้ยนี่มันไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยถือขวดว่าจะไม่ได้กินกันลอยวินเทจมาแต่เพลงกับท่าเต้นนี่ไม่เข้ากันเลยนะดูหน้าตาแต่ละคนเต้นดูดิโหรอยสักมันเท่มากเลยนะมันเป็นนักร้องแรปแต่แบบเมโลดี้ดีอะร้องเพลงแบบเมโลดี้ดีตอนแรกเต้นดีอยู่นะหลังๆทำไมมันดูบ้าวะอยู่ในปาร์ตี้เนาะมีอิจฉาเดี๋ยวจะตายได้แอร์ไทม์เยอะนะเมื่อกี้มันชอบร้องเพลงสไตล์แบบนี้เป็นแบบออกแนวฮิปฮอปมากกว่าแรปจ๋าๆได้เจอกันแป๊บเดียวขอแต่งงานแล้วเหรอพอยยิ่งเป็นคนอย่างนี้ด้วยพอยก็บ้าอยู่แล้วนะน่ารักตอนเมาด้วยนะดนตรีมันดีเนาะดนตรีดีแต่ MV ไม่ค่อยเข้าอย่างเงี้ยไม่รู้เข้าใจหรอกว่าเป็นปาร์ตี้แต่ว่ามันไม่เข้ากับเพลงเท่าไหร่นะก็ปาร์ตี้ไงเนื้อเพลงมันก็ฟังว่าเป็นแนวปาร์ตี้อะว่าไปเจอกันในที่ที่แบบในผับในปาร์ตี้แล้วเจอแบบผู้หญิงเมาอยู่อะไรเงี้ยแล้วดูน่ารักอะไรเงี้ยบริบูรณ์ไทยมากอะไรนะฟังเมื่อกี้ฟังไม่ค่อยชัดเลยนะคือไม่ตกหลุมรักคนเมาแล้วยังไงอะแต่คือเขาน่ารักแต่ไม่ตกหลุมรักคนเมาคืออะไรวะเหมือนกับว่ามีผู้ชายเยอะแล้วอะไรอย่างนี้มีผู้ชายเยอะแล้วเดี๋ยวมันเดือดร้อนอะไรประมาณนั้นสรุปเพลงนี้คืออะไร ทารารัตน์ชื่อของใครทารารัตน์ชื่อของนางเอก MV มันน่ารักดีนะมันใช่มันน่ารักแต่คือความหมายมันน่ารักมากงั้นที่บอกว่าอะไรน่ารักน่ารักตอนเมาแต่ไม่หลงรักคนเมาแต่ว่างั้นก็แสดงว่าถ้าจะเป็นสารสัมพันธ์ตอนที่ไม่เมาก็ได้ถูกไหมก็ประมาณนั้นแต่ในเนื้อเพลงมันเหมือนกับว่าผู้หญิงอ่ะมีผู้ชายเยอะอยู่แล้วถ้ามันไปโคด้วยมันก็คงจะเดือดร้อนอะไรประมาณนี้มันก็เลยแบบว่าไม่เอาหรอกไม่เอาดีกว่าประมาณนั้นแล้วสุดท้ายรักเขาไหมก็รักโอ้ยยังไงวะงงใครคิดยังไงกับเพลงนี้บอกด้วยละกันนะสำหรับสายฮิปฮอปน่าจะชอบเพลงนี้กันเยอะมากๆอันนี้ฟังครั้งแรกแล้วเนี่ยฟังครั้งแรกปล่อยมาได้สักพักแล้วก็คือช่วงนี้จะฟังเพลงแนวนี้บ่อยมากแต่เพลงเกาหลีคือไม่เลยจ้า เพลงเกาหลีขอให้ถามต่อไปเป็นเพลงเพลงนี้ชื่อเพลงว่ามีแค่เราอันนี้จะมีนักร้อง3คนซึ่งเป็นนักร้องจากThe Rapper ในซีซั่นแรกนะคะแล้วซึ่งมีคนที่ฟ้าชอบอยู่น่ารักมากเสียงน่ารักมากชื่ออะไรเลซี่โรซี่ลาซี่เลซี่ต้องอ่านเลซี่เหรอใช่เลซี่โรซี่ลูกคุณหม่ำเล่นด้วยเหรอลูกคุณหม่ำเป็นพระเอก MV นะคะเขาไปแข่ง The Rapper ซีซั่นแรกไงโอ้คนนี้เหรอออร์แกนิกไม่ใช่คนนี้เหรอคนนี้ใครซีโรซีน่ารักวะไม่เห็นตามองไม่ออกตาตีดิตาตีหน่อยมันยิ้มน่ารักมากเลยเสียงมันจะเข้ากล้องไหมเนี่ยเสียงน่ารักเลยได้ทั้งร้องทั้งแรปคนนี้หรอไอ้เลซี่ลอซี่นี่คือเรียนโอเปร่านะจ๊ะแต่มาแข่งแรปเปอร์ค่ะเรียนโอเปร่าเรียนมิวสิคอลอันนี้ก็ร้องเพลงน่ารักดีก็ฟักกิ้งเป็นคนแต่งดนตรีให้ป่ะหรืออะไรน่าจะมีส่วนแต่งแบบพวกแรปแต่ละพาร์ทของตัวเองแต่ดนตรีดีน่ารักเพลงน่ารักเพลงความสบายหรอเหมือนให้กำลังใจเพื่อนที่กำลังอกหักเหมือนแบบว่าเรียกเพื่อนมาเยอะๆแล้วปาร์ตี้กันอะไรอย่างเงี้ยฟังท่อนของฟักกิ้งฮีโร่ดีๆตอนฟังแรกๆไม่เข้าใจท่อนฮุกไม่เป็นไรเนี่ยอกหักไงดำมากเพื่อก็ทำดราม่าให้กับตัวเองไงฝนไม่ตกก็เปิดน้ำในฝักบัวตอนแรกไม่เข้าใจเว้ยพอมาฟังละเอียดดิอ๋อจุดไฟแล้วก็ลนมันมีเฉลยการคิดว่าคืออะไรอ่ะโอเคชอบคนเสียงแบบเนี้ยมันก็โอเคเพลงแต่กูอยากเห็นมันถอดแว่นอยากเห็นถอดแว่นอยากเอาอีกเพลงให้ดู เรามีคนอกหักกี่คนมาเนี่ย2 คนแล้วพาเพื่อนมาแบบจัดปาร์ตี้ทอยเกี่ยวอะไรอ่ะทอยเกี่ยวอะไรอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอ๋อร้องคาราโอเกะไงร้องเพลงทอยมั้งทอยมันเพลงแก้อกหักได้ด้วยเหรอฤดูฝนไงก่อนฤดูฝนไงเมื่อกี้พยากรณ์อากาศปะอมน่าจะใช่มั้งนี่ผู้หญิงโทรมางัวใช่เล่นไอ้ยารอจังเลยเอ้าเขาทิ้งไปแล้วก็ต้องจัดใจให้ได้อย่างนี้เอาพี่กรุดเนี่ยพี่กรุดก็วนแล้วก็เรียกโคตรพีคในเนื้อเพลงคือแบบชวนมากินหมูกระทะกันวันนั้นโอ้ทำซะกูอยากกินหมูกระทะเลยไม่ได้กินมาพักใหญ่มากแล้วเพิ่งแต่ลดน้ำหนักไม่ได้กินมาพักใหญ่เลยเนี่ยจบจ้าหนุกไหมเพลงมันหนุกดีนะเพลงมันโอเคแต่ MV แบบโอ้โหไม่คิดว่ามันจะพีคตอนท้ายได้ขนาดนี้ก็เป็นเพลงที่ฝนไม่เคยฟังนะคะเป็นของอะไรวะแรปเปอร์เหรอใช่แรปเปอร์ของไทยที่กำลังดังอยู่ตอนนี้เนาะใช่แล้วดังใช่ดังแต่ฝนไม่ได้รู้จักอะไรมากเพราะว่าฝนไม่ได้ติดตามเนาะก็ยังไงใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะคะก็เป็นคลิปแรกที่ฟ้าอยากจะดำเนินรายการเองแต่ก็จบที่ฝนเป็นคนปิดรายการนะคะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายอันยองปิดก่อนปะจะจบยังไงดีวะเอาคลิปมึงปิดเลยจบไปแล้วนะคะกับ2 เพลงที่ฟ้าเอามาให้ดูกันเนาะก็